สวัสดีครับโฮเทลเซราวันอินเดียฟ็อกต์ดอทยูนิฟอร์มแล้วก็คอสายกิโล6 X-ray of Sky X-ray California ก็เอาคืบหน้าโปรเจกต์ที่ผมตั้งใจทำไว้ช่วงปีใหม่ทำมาอยู่3วันก็ไม่ได้เขียนโปรแกรมทั้งหมดก็โปรแกรมซอร์สโค้ดก็ได้มาจากเพื่อนสมาชิกที่เอื้ออำนวยมาเป็นโฮเทลเซราทรีRIC ครับขอบคุณนะครับก็ได้มาต่องานอาจจะไม่สวยเพราะรีบก็เลยทำให้มันออกจอเอาง่ายๆวันนี้ก็ทำการเขียนโปรแกรมให้ออกจอ Nexion นะครับก็จริงๆแล้ว Nexion เนี่ยมันมีดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วก็อันนี้ก็เป็นจอที่เราออกแบบมาก็ใช้ตัวนี้ครับรุ่นนี้ที่ผมใช้อยู่320นะครับก็เราก็ออกแบบตามขั้นตอนผมจะไม่ไปพูดถึงออกแบบว่ายังไงก็หลักการเดียวกับทำจอที่ใช้ใน DMR เอางี้ละกันผมจะเริ่มเลยไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกรำคาญนะครับก็พอเราเขียนโปรแกรมเราก็สร้างจอขึ้นมา1 2 3ตอนนี้ก็จะเห็นอยู่ผมสร้างขึ้นมา7จอซึ่งก็สร้างได้เยอะฮะเพราะว่าเมมโมรีเฟือนี้พอสร้างเสร็จก็จะมีโหมดดีบัคที่เราเห็นเนี่ยผมก็กดดีบัคดีบัคก็จะคอมไพล์ผ่านเรียบร้อยละเมื่อกี้นี้ผมกดแล้วเราก็จะมีการเลือกคอมพอร์ตที่เราสัญญาณต่อเข้าระบบเข้าคอมนะฮะสัญญาณที่มาจาก iGate จริงๆแล้วเราก็สตาร์ทนี่ผมก็สตาร์ทโดยที่ผมจะให้มันเริ่มตั้งแต่แรกเลยก็ต้องรีเซ็ตที่ iGate อันนี้พอรีเซ็ตปุ๊บเนี่ยมันก็นะไล่มาตรงนี้ก็ไม่ได้แก้อะไรมากครับใช้ตามหลักการของ iGate แล้วเราก็มาดูตรงนี้ว่าสัญญาณที่ผ่าน Serial Wing เข้าในบอร์ดจริงๆจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นคอไซของ Station นะฮะ This is what I view key 13ฉะนั้นก็เราก็จะมี Status อันนี้เป็นหน้าแรกปกติหน้า Welcome Screen อันนี้เป็นหน้า Initial Screen พอสดหน้านี้ Connect เรียบร้อยได้ IP ปุ๊บอันนี้มันก็จะทำตามรูทีนก็มีการโชว์นะครับก็จะมีโชว์ทุกอย่างก็เหมือนกับ iGate ที่เราใช้กันปกติตอนเล็กๆแต่ว่าอันนี้ก็จะค่อนข้างหรูแฟนซีขึ้นมาก็จะมีจอใหญ่อันนี้ก็จะมีหลายจอเดี๋ยวผมเปิดสัญญาณไอตัวซิมูเลชันของผมก็ที่เป็นตัวอันนี้ผมจะส่งเป็นแทร็กเกอร์นะครับแทร็กเกอร์ก็จะเป็นขีดก้าวที่ผมทำไว้นะก็จะมีเข้ามาเดี๋ยวรอแป๊บนึงก็จะมีของขีดก้าวมาละอันนี้ขีดก้าวก็จะเป็นส่วนที่ผมทำอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำเวเตอร์ PWS ของ LED ก็คือ LED 02ก็จะมี Emergency Switch แล้วก็จะเขียน Modify ตอนนี้ผมก็จะมี Alarm อันนี้ก็จะไม่เหมือนงานชาวบ้านเขาละงานจะไปโชว์อันนี้เราปิดสวิตช์ซะเราจะส่งเป็นแพ็กเกจของเวเตอร์สเตชันมาก็จะได้ Weather Station เหมือนกันโดยอันนี้เนื่องจากจอใหญ่ผมก็สามารถที่จะใส่เป็น Raw Data ได้เท่ไหมเดี๋ยวผมปิดให้หมดเลยทุกอย่างมันก็จะมีการโชว์ข้อมูลที่เป็นหน้าตาของไอ้ตัวเล็กๆที่ถ้าจะจอเล็กๆยังมองไม่ค่อยเห็นเลยก็จะเป็นสถิติในการรับก็จะมี Last Hertz ก็คือ Station ที่รับเข้ามาล่าสุดนะครับแล้วก็มีระยะทางเท่าไหร่อะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าของ Weather Stationหรูเชียวสวยมากเลยครับอันนี้เราออกแบบให้มันดูค่อนข้างที่จะสบายตานิดนึงเพราะว่าตัว iGate ตัวนี้มันนอกจากเป็น iGate แล้วมันจะเป็น Weather Station ซึ่งผมจะต่อไปผมจะเขียนโปรแกรมเพิ่มให้มันสามารถที่จะมีเซ็นเซอร์ได้จริงๆอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ผมบอกก็คือเป็นหน้าสถิติก็จะมีวันที่มีเวลามี uptime ของระบบผมจะใส่เลข IP ไว้ทุกครั้งเพราะว่าเผื่อตัวเพื่อนสมาชิกอยากใช้ AP mode ในการทำอย่างอื่นแต่ว่ามาถึงจุดนี้คงไม่ต้องทำอะไรละนะครับก็ได้ตอนนี้ทำอยู่ 2-3 วันไม่หมูนะฮะเพราะว่าไม่ได้เขียนโปรแกรมของเขาผมต้องมานั่งไล่โปรแกรมเขามันอยู่ที่ไหนแล้วมันเปลี่ยนสกินยังไงทำยังไงให้มันสมูทเพราะว่าคือจอมันคนละแบบกันแต่ว่าไอ้จอ Nexion เนี่ยมันก็ต้องมีการเขียนโปรแกรมให้มันแล้วบางครั้งเนี่ยมันก็งองแงเหมือนกันข้อมูลอะไรบางอย่างมันก็ไม่เออร์เลอร์มันก็ไม่โชว์มันก็ไม่บอกมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะให้เห็นลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ก็อันนี้ผมก็ให้ดูชัดๆในกล้อง
อยู่อีกกล้องหนึ่งก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของบอร์ดที่ทำขึ้นมาก็จะเป็นตัว ESP8266D1 ครับถูกแล้วก็เอามาทำแล้วก็มีโมเด็มนะครับแต่หน้าจอเนี่ยที่เห็นบนจอเนี่ยก็คือของจริงที่จะไปดาวน์โหลดเรายังไม่ได้ซื้อจอมาเพราะจอหนึ่งมันแพงก็นั่งเขียนโปรแกรมก่อนเพราะว่าคราวที่แล้วผมเสียบเข้าเสียบออกเสียบเข้าเสียบออกจนจอพังเพราะว่าเสียบผิดเอาขา TX ไปเสียบเข้าไฟบอร์ดก็พังไปเสียได้ไปตั้งหลายร้อยบาทจะได้เงินครับวิธีการใช้โปรแกรมนี้ก็ใช้ Nexion ในโหมด Debug Mode ก็สามารถ Simulation ได้ดีด้วยซะอีกเพราะว่าเราสามารถที่จะดูข้อมูลที่วิ่งเข้าในบอร์ดนี้ได้ค่อนข้างดีมากครับก็จะมีในส่วนของตัวตรงนี้ก็คือเป็นข้อมูลแล้วก็มีคอมมานด์ส่วนวิธีการเขียนโปรแกรมพวกนี้ผมต้องขออนุญาตให้ท่านไปดูในวิดีโอซึ่งมีคนทำไปแล้วเยอะแยะใน YouTube ฉะนั้นผมก็แกะมายังแกะไม่หมดซึ่งผมก็จะมีต้องสิ่งที่ต้องทำอนาคตต่อไปก็คือจะต้องมีตัวที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรตัวซิมโบลสัญลักษณ์ให้มันเหมือนจริงมากที่สุดเพราะว่าเรามีความสามารถในการเขียนกราฟิกแล้วก็ง่ายขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะมีการบอกตัวค่า RSSI คือความแรงสัญญาณด้วยก็ใช้ซอสโค้ดที่เขามีผมเพียงแต่ว่าผมไปจับขึ้นมาให้มันดิสเพลย์ได้แล้วก็จัดวางให้มันสวยๆเท่านั้นเองส่วนผมก็พยายามจะจัดหมวดหมู่เดี๋ยวพอทำเสร็จเนี่ยผมจะเขียนเป็นคอมมานด์แต่ละเพจว่าใช้ตัวสัญลักษณ์อะไรเพื่อสมาชิกจะได้ไปออกแบบจอคอนเนคชั่นกันเองก็จะเป็นอะไรที่สนุกสนานขึ้นมาอีกเพราะว่ามันก็เหมือน DMR ซึ่งจอพวกนี้มันมีความสามารถในการแก้กราฟิกอะไรก็ได้อันนี้ก็จะเป็นคัสตอมใหม่ละก็จะไม่ผูกขาดละเพื่อสมาชิกก็จะมีงานทำขึ้นในงานของการออกแบบสนุกสนานยิ่งขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่หลังจากที่ผมลงจอแล้วติดตั้งเรียบร้อยก็จะมาถ่ายวิดีโอให้ชมHotel Serawan India Foxtrot Uniform ครับผมนายยิ้มการาจนะครับอยู่ที่แถวนี้ละครับในกรุงเทพมหานครนะครับก็ลองดูใน Facebook ก็ได้หรือ YouTube ก็ได้ชื่อนายยิ้มการาจไปก็เจอขอบคุณมากครับ73บ๊ายบาย